ไปนี้นะฮะความฝันอีกแล้วนะฮะสรุปความฝันไปเลยว่าคนชั่วเรืองอำนาจสรุปความฝันไว้ก่อนนะฟังให้จบไปดีว่ามันใช่ไหมมันเหมือนกับเฉลยให้ฟังก่อนเฉลยให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ก่อนในความฝันต่อไปนี้ทั้งหมดยาวเหยียดมันก็สรุปไว้ความว่าอ๋อคนชั่วเนี่ยมันเรื่องนะมันเป็นอย่างนี้นะประมาณนั้นครับมันจะได้รู้โอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่เรื่องของพุทธทํานายนะครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าได้ทํานายทายทักคนคนหนึ่งเมื่อ2,500-600ปีที่ผ่านมาแล้วนู้นนะครับการทํานายทายทักคราวนู้นมาถึงวันนี้วันนี้คือวันที่11ใช่ป่ะ12สิเนาะวันนี้12พฤศจิกายน2563ทำนายทายทักวันนู้นกับวันนี้มันใกล้เคียงกันไหมมันตรงกันไหมในรูปแบบของมนุษยชาติในโลกใบนี้ด้วยมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะเพราะฉะนั้นพอเวลาคิดก็ต้องคิดให้มันกว้างไปรอบโลกไปเลยจำนวนผู้คนปัจจุบันนี้ก็7-8 พันล้านคนเชื่อว่า8,000 ล้านคนกันแล้วกันคงไม่กี่วันก็ถึง8,000 ล้านคนอยู่กันนะครับยกเว้นไวรัสโคโรนามากวาดตกทะเลไปสักครึ่งสักค่อนอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าเป็นไม่ได้สูงนะโยมให้รู้ไว้เรื่องนี้นะครับเป็นไม่ได้สูงนะอ้าวมนุษย์ไม่มีใครมาฆ่าก็เห็นตัวเล็กฆ่าจบใช่ไหมมนุษย์หาทางป้องกันสารพัดป้องกันแต่ป้องกันตัวเล็กไม่ได้ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้ใช่ไหมครับเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดใหญ่แสนใหญ่ก็ต้องบอกว่าจะใหญ่จะโตแค่ไหนก็ตามทีก็มอดม้อยมอนังเหมือนกันละโว้ยใช่ไหมเขากักเอาไว้ในของจริงแท้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกจะหนีไปไหนตรงใช่ไหมก่อนที่ถึงวันนั้นเราวันนี้เรามารู้ก่อนดีกว่าไหมก่อนที่มันจะไปจากโลกนี้เวินๆประมาณนั้นใช่นะเอาล่ะกลับมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็แปลว่าคำว่าพระเจ้ามันต้องขึ้นต้นว่าผู้นํามนุษย์นะคำว่าพระเจ้าพระเจ้าเลยนะอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยเห็นไหมพระเจ้าและสารพัดพระเจ้าล่ะก็คือกษัตริย์พระมหากษัตริย์ยุคสมัยนู้น2,000 กว่าปีมาแล้วคือพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพระสุบินแปลว่าฝันอะไรไม่ฝันไปเห็นก้อนหินรู้จักก้อนหินไหมเนี่ย ก้อนหินนะเนาะไม่รู้จักก้อนหินก็ยอมแล้วลุงก็ยอมแล้วก็ใช่ไหมเอาล่ะฝันว่าก้อนหินขนาดใหญ่โตเท่ากับอะไรล่ะโอ้โหเท่ากับช้างเชือกหนึ่งก็แล้วกันดีไหมไม่พอขนาดรถบรรทุก10 ล้อ 1 คันก็แล้วกันพอไหมไม่พอขนาดเครื่องบิน1 ลำก็แล้วกันพอไหมไม่พอเอาเครื่องบินทั้งหมดทุกลำในสนามบินดอนเมืองนี้แล้วกันมารวมกันนั่นนะไอ้ก้อนหินน่ะก้อนหินก้อนศิลาก้อนเหล็กนั่นนะครับโอเคไหมนั่นแหละครับฝันเห็นก้อนหินก้อนเหล็กก้อนศิลาขนาดใหญ่มากขึ้นมาเหลือเกินลอยอยู่บนผิวน้ำนะลอยบนผิวน้ำเล่นเนี่ยก็เหมือนเรือเลยเรือหาปลาไงเรือสำเภาหรือว่าเรืออะไรท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะใช่ไหมก้อนหินบ้าบอคอแปดมันลอยถ้าจะว่าไปก็คือเรือนั่นแหละคือใช่แหละใช่ไหมมันลอยน้ำได้โอเคนะแต่นี่เห็นเป็นก้อนหินทึบๆเนี่ยครับลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำราญนะลอยอยู่นะครับโดยปกติแล้วอ่ะก้อนหินมันจะไปลอยน้ำได้ยังไงวะโดยปกติสามัญสำนึกเลยนะครับน่าใช่นะมันเป็นไปไม่ได้
ก็ยุค2,000กว่าปีกันมาแล้วมันไม่มีเรือทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะเออก็ถอยหลังไป2,000กว่าปีแล้วก้อนหินมันลอยน้ําได้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงโดยปกติแล้วมันต้องจมอยู่ใต้น้ําแล้วจ้ะแต่ก้อนหินที่ว่านั้นน่ะมันกลับลอยอยู่บนพื้นน้ำเยอะเลยนะฮะนึกออกไหมนึกออกไหมไอ้ความฝันแค่เนี้ยพระพุทธเจ้าเอาปัญญาที่ไหนอธิบายความ56 2,500 ปีที่ผ่านมาความว่าในภายภาคหน้าแปลว่าหน้าวันนู้นพระพุทธเจ้าอธิบายความฝันของพระเจ้าแผ่นดินในภายภาคหน้าจริงๆแล้วบอกให้ทราบไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยมันถ้าพระองค์จะบอกว่ามันเกิดจากตัวท่านนั่นแหละนะที่ฝันเนี่ยดีไม่ดีไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยเจอประมาณนั้นแบบที่ว่าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่พูดเพราะว่าศักยภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความประหลาดมากเอานะพระศาสดาทุกพระองค์ก็แล้วกันอ่ะมีความประหลาดมากนะเหมือนกับบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับเป็นคนที่มีหูทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมอย่างลุงเนี่ยบอกไว้เลยว่าอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านได้หูทิพย์นะนะนั่นแหละคนได้หูทิพย์มันจะไปร่วมรู้สารพัดรู้นะนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกออกปากนึกออกอย่างออกปากก็เทศสั่งสอนผู้คนนู่นนี่นั่นนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกออกปากอีกเห็นไหมครับเข้าตาก็ออกปากเข้าหูก็ออกปากนะเข้าจมูกกลิ่นนู่นนี่นั่นออกปากนะก็มาเล่าสู่ใครกับใครฟังไงนะเข้าปากกินนู่นนี่นั่นเปรี้ยวหวานมันเค็มก็มาออกปากเห็นไหมครับใช่นะทางผิวกายไปเจอนู่นไปวิ่งชนนู่นชนนี่หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้วิ่งชนตัวพระองค์ก็มาออกปากก็มาเล่าสู่ผู้คนฟังเพราะฉะนั้นคนที่มีหูทิพย์หรือว่ากายทิพย์ใดๆพวกนี้ออกมาปากบอกมาบอกต่อๆกันไปเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละพระศาสดาเขามีนะที่บอกว่ามีเซนส์มีเซนส์มีสื่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทุกพระองค์แหละมีกี่ร้อยพันพระองค์ก็พอๆกันแหละโอเคไหมครับแต่ในที่แห่งนี้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ลุงกำลังถ่ายทอดภาษาผ่านจอมาให้ท่านได้กรุณาพิจารณาตามไปด้วยครับว่าโอ้ไหมใช่ไหมจริงไหมนะไม่ใช่ไม่จริงมันก็ไม่จะเสียหายอะไรใช่ไหมถ้าใช่ถ้าจริงก็ถือว่าแน่ว่าเฮ้ยมันจะได้ตระหนักรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดานะโว้ยประมาณนั้นนะความจริงใครก็ตามมาเล่าเรื่องใดๆก็ตามให้กับพระศาสดาได้รู้จะเรื่องดีหรือเรื่องเลวประการใดก็ตามพระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนจากไม่ดีให้เป็นดีได้เห็นไหมครับแต่พระพุทธเจ้าจะไม่พูดเช่นนั้นจะไม่พูดเช่นนั้นถ้าพูดเช่นนั้นปุ๊บเห็นแบบข้ามคืนเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อศรัทธาเกินร้อยก็โง่อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ใครเชื่อคือตรงนี้เองให้เจ้ารู้ได้ด้วยตัวของเจ้าเองเนี่ยแน่ตรงนี้พระพุทธเจ้าแน่ตรงนี้แหละครับแน่มากๆแต่ความจริงพระองค์ได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เธอฝันนั่นแหละรู้ว่าจะถูกอะไร10ล้อทับตายรู้แล้วนั่นน่ะนะหรือว่าออกไปนอกบ้านเนี่ยเจอช้างวิ่งชนตายเหยียบตายรู้แล้วนี่เป็นต้นนะแต่พระพุทธองค์จะป้องกันเฮ้ยช้างมึงหนีไปไกลนะเว้ยไอ้คนที่ฉันกำลังคุยตรงเนี้ยไม่ธรรมดานะเว้ยพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงแค่เขาคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ความนึกความคิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดในโลกโอเคไหมสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศจะรู้ความคิดหมดแหละ
นะรู้แม้กระทั่งเทวดาเทวดานางฟอกนางฟ้าเทวๆพรหมรู้หมดเห็นไหมนี่คือว่ารู้รู้แบบไม่มีบัญญัติบัญญัติรู้แบบไม่มีข้อจำกัดรู้แบบไม่มีอะไรละไม่มีประมาณนะรู้ยังไม่พอในโลกนี้ไม่พอรู้นอกโลกอีกทีนึงจักรวาลแสนจักรโตจักรวาลเขาเรียกว่ารู้แบบนั้นรู้แบบพระสัพพัญญูโอเคไหมรู้แจ้งทั่วแสนโกฏจักรวาลรู้แบบพระสัพพัญญูแน่นอนสิครับมันต้องหูทิพย์ตาทิพย์กายทิพย์ใจทิพย์ทั้งหมดประเภทอย่างนั้นที่จะไปได้ใช่ไหมแค่หูทิพย์ตาทิพย์ไม่พอหรอกมันต้องกายทิพย์ด้วยเห็นไหมครับกายทิพย์มันกายทิพย์คือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยลุงพยายามพูดอยู่แล้วว่าพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะโว้ยใส่คำว่าโว้ยเข้าไปทีนึงก็จะรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้โอเคนะจบตรงนี้เอาไว้ดีนี่คือความเด่นความอะไรต่างๆของพุทธเจ้านั้นใครจะมาปรึกษาหารือจะเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยไม่รู้ตั้งคำถามตอบได้หมดอธิบายได้หมดตามแหละตามความรู้ในผู้ถามให้เหมาะสมกับคนที่ถามตอบให้เหมาะสมกับคนที่ถามตอบมากกว่าคนที่ถามก็ไม่ได้เพราะคนถามนั้นไม่มีปัญญาที่จะไปขั้นต่อๆไปเห็นไหมฮะพระพุทธองค์ก็จะรู้ทันทีเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปกับเซาเย้าแย่หรอกอะไรทั้งนั้นพวกเราเจ้าค่อยต่างหากได้เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของพระองค์มันก็โอ้โหเกินพอแล้วมนุษย์อย่างเราท่านโอเคไหมครับไปต่อแน่คดพแน่นาคดภายพังหน้านู้นคนผ่านสันดานชั่วมาแล้วอย่าลืมนะคำตอบสุดท้ายก็คือคนชั่วเหนืออำนาจนะครับเนี่ยเขาเฉลยคำเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วดูที่ลองฟังไปว่าคนชั่วเรื่องนั้นมันเป็นยังไงนะครับก็คือไอ้เจ้าคนผ่านสันดานชั่วเนี่ยคนทุศีลทุศีลคือคนไม่มีศีลเอาข้างคูไปแหละไอ้ศีล1ก็ไม่มีศีล2ก็ไม่มีศีล4ศีล5ก็ไม่มีอย่างรู้อย่างน้อยสุดก็มีศีล1อยู่แล้วก็มี1ศีลใน5ข้อก็ยังดีก็ยังมี1ศีลศีลของลุงก็ไม่จะบอกอาม่าจะบอกมันคืออะไรข้อเดียวเนี่ยข้อเดียวนะเขาจะมี5ข้อ10ข้อนะมี8ข้อมี10ข้อมี227ข้อมี311ข้อมันเรื่องของเขาแต่ลุงมีข้อเดียวศีลข้อเดียวลุงจะมีศีลข้อเดียวนะเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะปากเราและเพราะมือเราเพราะเท้าเราจบสิ่งข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ถ้าพูดกับมนุษย์ให้มนุษย์ก็ได้ให้สัตว์โลกก็ได้ใช่ไหมให้ต้นไม้ก็ได้โอเคไหมหรือให้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่ใกล้ตัวเราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะไกลตัวเราเดือดร้อนเพราะปากเราเช่นเรามองเห็นสิ่งที่อยู่นู่นน่ะฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นน่ะไอ้แค่มองเห็นมันจะเป็นเรื่องของมันเสียเอาเออนะไฟจะไหม้บ้านหลังนู้นอาคารนู้นใช่ไหมใครจะตบตีกันอย่าฝั่งนู้นฆ่ากันฝั่งนู้นเราเห็นใช่ไหมนะก็ไม่ต้องไปโวยวายหรอกอันนี้อย่าไปให้ร้ายเขานั่นเองครับเขาอยากจะตีกันตายก็เรื่องเขาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้สองคนนั้นไม่ทะเลาะวิวาทกันนี่เราต้องไปแบบเนี้ยมันตีกันทำไมวะคนฝั่งนู้นเนี้ยมันมีอะไรหรืออ๋อมันทำมาหากินไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เห็นไหมเดือดร้อนเพราะที่อยู่ไม่มีที่อยู่เดือดร้อนเพราะของกินไม่มีอาหารการกินอ๋อมันตีกันทะเลาะกันคือตรงนั้นเองปะโถ่เอ้ย
แล้วก็รู้ต่อไปใช่ไหมฮะมันก็แค่นี้ของอยู่ของกินจริงๆนะมีหมด 100% เนี่ยมัน 99% แล้วเนี่ยอยู่กับกินนี่นะครับอยู่กับกินเนี่ยของอยู่ของกินทั้งหมด 100% มันไปตั้ง 99% นั่นน่ะของใช้ 1% เองนะครับของอยู่ของกินของใช้แค่นี้เองของใช้เพียง 1% ไม่มีก็อยู่ได้ขอให้มีของกินประจำวันของอยู่มันก็พอได้นะของอยู่เออนั่นๆๆไม่รู้ถ้าพูดถึงว่าของอยู่ของกินสำคัญกว่ากันเนี่ยถ้าถามลุงนะของกินสำคัญกว่าเอาป่ะเอาลองคิดให้ดีสิครับของอยู่ของกินของกินสำคัญกว่าพูดถึงของอยู่ฟังของอยู่ให้ดีทำไมของกินจึงสำคัญกว่าของอยู่ของกินหนึ่งวันไม่ได้กินอะไรเกิดขึ้นของอยู่หนึ่งวันไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนนะอยู่ได้ไหมเดินมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหรือนั่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเห็นไหมครับแต่ขอให้มีกินนะมันได้นะเนี่ยคิดเล่นๆนะครับจับคู่คิดสิฮะระหว่างอยู่กับกินอะไรสำคัญกว่ากันไม่รู้ถ้าหากว่าลุงนะครับกินสำคัญกว่า60ก็แล้วกันนะอ้าวอยู่สำคัญแค่ 40% อ่ะโอเคไหมครับหรือกินสำคัญกว่า 80% อยู่ 20% อย่างเงี้ยก็คิดกันอย่างนี้ฮะระหว่างของสองสิ่งอยู่กับกินใช่ไหมของใช้เสื้อผ้าพรเนี่ยของใช้เนี่ยนะครับเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมจะเอาขนาดไหนปกปิดแค่กันหนาวกันร้อนใช่ไหมครับหรือว่าแบบแบรนด์เนมก็เกินไปหรือเปล่าที่เรียกว่าใช่ไหมครับหรือว่าราคาต้องสูงก็ไปรู้แล้วครับแต่ลุงไม่เคยสนสิ่งเหล่านั้นนะครับใช่ไหมฮะที่จะว่าไงมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ก็แขนนะของใช้ใช้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนจะใช้กันก็แขนนั่นเองใช่ไหมฮะเราไปงานนู่นนั่นจะนุ่งพาเขามาผืนเดียวไปได้ไงไม่ใช่เดินลงทุ่งนาใช่ถ้าเดินลงทุ่งนาก็ไปอย่างพาเขามาขึ้นเดียวก็โหขัดกันเดียวก็ลุยแล้วครับนั่นก็คือแบบรูปแบบโอเคไหมของใช้ก็แค่นี้ก็แยกคิดอยู่แค่นี้มันจะมีอะไรก็ได้กันโอเคนะเนี่ยศีลข้อเดียวของลุงเป็นเช่นที่ลุงเล่าให้ฟังนี่นะคุณโยใช่ไหมฮะมือเราไม่ตบตีแต่ไปฆ่าใครจะเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เป็นเหตุเพราะปากเราไม่ใช่ไปด่าใครทีเดียวไปให้ร้ายใครทำไมล่ะมือเราเหมือนกันนะเดี๋ยวเป็นเหตุไอ้พิมพ์ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยให้คนอื่นก็เดือดร้อนเป็นไปทำไมล่ะเออใช่ไหมแต่มันได้อะไรทีเนี้ยสะใจเหรอสะใจก็วิ่งชนกำแพงนู่นอย่างนี้เป็นต้นมือกำปั้นทุบกำแพงแล้วสะใจเพราะพิมพ์มันเนี่ยอันตรายนะไอ้ AI มันจับหมดเลยพี่นะทำไปเล่นไปนะครับดีๆมันมีตั้งเยอะตั้งแยะชมมนุษย์มันไม่เสียหายเลยหรอกครับจริงเขียนชมไปพิมพ์ชมไปเป็นอะไรไปล่ะเออใช่ไหมมันเสียหายตรงไหนจะรู้นะไม่รู้แต่ผมมองไม่เห็นความเสียหายเลยคำชมคนเนี่ยใช่ไหมตำหนิตีติงคนโดยการให้ร้ายหรือผ่านตัวหนังสือเนี่ยมันดีตรงไหนจะรู้นะถูกแค่นี้คิดไม่ได้เลยมนุษย์โอ้ยไม่ต้องคิดเลยลุงเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มันก็จบแล้วใช่ป่ะเพ่จบไปต่อโอเคนะน่าจะมีคนผ่านสนานชั่วนะครับไม่มีศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าทุศีลทุธรรมไม่มีทั้งศีลก็ไม่มีทั้งธรรมมันต่างตรงไหนศีลกับธรรมเนี่ยเออเอาศีลกับธรรมมันต่างตรงไหนถ้ามีคำว่ามีคำว่าธรรมเนี่ยมันต้องบวกคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยนะเออมีเมตตาธรรมเข้าไปด้วยนะคำว่าบอกก็ธรรมะธรรมคนไม่มีศีลมันจะไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมมาถามตัวเองซิมีศีลบ้างไหมเนี่ยหรือว่ามีแต่ปากหรือว่ามีแต่ภาษา
คนที่มีศีลจะต้องประกอบด้วยเมตต์มีเมตตาธรรมแล้วก็มีคุณธรรมตามคนที่มีศีลจะเป็นอย่างนั้นโดยคุณสมบัติส่วนรวมจะรวมกันคือถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมมันก็อยู่แค่นั้นเองก็ถามตัวเองว่ามีไหมถ้าเรามีศีลมีเมตตามีคุณธรรมก็แปลว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่กลุ่มเราไม่ได้ติดกลุ่มไอ้พวกผลผ่านสันดานชั่ววะโอเคเราไม่ได้ติดกลุ่มนั้นใช่เออกลุ่มนั้นก็เป็นเขาไปสิทีนี้เราไม่ได้ติดกลุ่มนี้ก็ไม่แยกเขาแยกเราได้โดยง่ายแมนบอเอาละกลับมาคนผ่านสันดานชั่วทุศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วก็ขี้โกงแม่งเด็กพิทพื้นะโกงไม่หมดละอยู่ๆก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวหลุดดิรู้จักแป้งไหมพี่แป้งอ่ะมันขาวๆเนาะรู้จักเกลือไหมเกลือกับแป้งมันก็อยู่ในโทนเดียวกันนะวะนะความจริงมันเป็นเกลือเราบอกว่าแป้งนี่เป็นต้นอะไรอย่างนะเนี่ยมันอย่างนี้เลยมันเห็นชัดๆอย่างเงี้ยจะว่าไงเออนะแล้วก็ประจบสอพรอทีนี้ครับเห็นไหมเคยเจอไหมท่านที่อยู่หน้าจอเทโลกับคนใกล้ตัวท่านนั่นแหละประจบสอพอเคยเจอไหมเนี่ยจะมานู่นนี่นั่นสารพัดแหละนะครับแล้วก็ทุจริตขี้โกงก็เดียวกันนั่นแหละนะใช่ไหมประจบสอพอมาเพื่อให้ได้อะไรล่ะใช่ไหมประจบสอพอยุติอย่างง่ายอ่ะฟังดีนะพูดถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยแกมหากษัตริย์หลังจากฝันไปทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็ปรึกษาใครล่ะปรึกษาคณะที่ปรึกษายุคสมัยเขาเรียกอะไรนะปุโรหิตเหรอเออปุโรหิตหรือจะว่าไปพราหมณ์กันแล้วกันพราหมณ์ไอ้พราหมณ์มันขี้โกงนะมันอยากจะได้อะไรแต่ก็ประจบสอพอท่านครับอย่างงี้นะเวลาพูดทีก็กลุ่มอะไรพูดก็ไม่รู้แหละนะนะนอบน้อมทุกประการต่อหน้าไงรับหลังโอ้โหกูจะเอาทรัพย์พระมหากษัตริย์มาใช้เลยก็ทำบูชายนบูชายันก็เพราะตรงนั้นแหละมันถึงมีมาถึงพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนู้นนะครับพอดีมีพระพุทธเจ้ามาเดินดินกินแกงอยู่มันก็เลยมีที่ปรึกษาได้โดยง่ายทำนองนี้นะครับก็แปลว่ามันเป็นบุญของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยไม่งั้นก็ทรัพย์สินสมบัติพังหมดนะเจอพรามผลาญหมดเข้าใจไหมก็คณะบุคคลนั่นแหละครับคณะบุคคลที่ช่วยอะไรช่วยพระเจ้าแผ่นดินเป็นหูเป็นตาแทนพระเนตรพระกันนั่นแหละครับกลุ่มนี้แหละที่มันสุดแสนที่มันโคตรชั่วกันแล้วโอเคไหมยุคสมัยนู้นโคตรชั่วยุคสมัยนี้บ้างยุคสมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าทีนี้แล้วท่านก็ต้องคิดเองนะที่อยู่หน้าจอเทโลมีถ้ามีก็สวยต่อเถอะไม่มีก็จะดีขึ้นก็เท่านั้นเองนี่จะให้ผมพูดเหรอผมก็แย่สิครับใช่ป่ะอย่าให้ผมไปเร็วนักประมาณนี้ผมอยากจะอยู่ตั้ง200ปีอยู่นี่มันเพิ่ง76ปีเท่านั้นเองโอ้พี่ก็ใช่ป่ะผมพูดเดี๋ยวนี้มันก็ผมไปแบบข้ามคืนสิใช่ไหมลึกกันจะฟังกันหรืออยากจะให้ไปเร็วๆโอ้ยขอประดับดินหน่อยไม่ได้เลยพี่ก็งอกๆขอตัวตนลุงงอกประดับดินหน่อยไม่ได้เลยโอเคแล้วไปต่อนะกลุ่มคนที่มีความละอายกันเห็นไหมสาวๆสวยๆโอ้โหไม่มีอย่างอายหาเลยรู้ป่ะนี่พูดถึงบ้านเราด้วยนี่ทีเนี้ยไม่มีอย่างอายหาเลยนะหนุ่มก็เหมือนกันไม่มีอย่างอายไปดื้อแบบตาใสๆเนี่ยนะทุกวันนี้ง่ายๆก็ได้บ้านเมืองเราเนี่ยมีอยู่3ตัวนะแสบที่สุดนะคนในบ้านเมืองเราเนี่ย3ตัวแสบมากโผล่หน้าทีไรก็มันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะประจบสอพอแม่งอย่างเดียวเออรู้แล้วว่าผิดเจ๋งๆแล้วมันก็ไม่ยอมรับเนี่ยๆๆมันจะไปต่อไม่ได้บ้านเมืองไปต่อคือตรงนี้กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่จะทำให้อะไรต่างๆสูญเสียหายกันมากมายกายกอง
เป็นลูกน้องใครก็ทําให้หัวหน้าพังนะครับแบบเนี้ยเข้าใจยังใช่ไหมเป็นคนของใครกับซวยแหละครับค่าของคนอยู่ที่คนของใครไม่รู้หน้าวันนี้เป็นคนของใครคนนั้นจะพังคนที่เป็นต้นแถวเนี่ยจะพังไม่ตายดีด้วยประมาณนั้นนะครับก็เลี้ยงคนอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ยังไงล่ะเออใช่ป่ะนี่ที่บอกว่าคนชั่วเรื่องอํานาจเนี่ยเนี่ย2,000กว่าปีมาแล้วนะหน้าวันนี้ยังเป็นเห็นชัดๆอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปต่อคนพวกนี้จะไม่มีความละอายนะไม่มีความต่อหน้ามันก็ไม่ละอายทื่อๆซื่อๆไปกันโอ้โหพวกตาใสๆไปกันโอ้โหนะแล้วก็ไม่มีอะไรจะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมใครจะไปยกย่องอย่างมันมีแต่พวกตาต่ำใจชั่วด้วยกันนั่นนะครับจะยกย่องใช่ป่ะตาต่ำใจชั่วคนชั่วยกย่องกันละกันนะครับก็ปุ่มมิจฉาทิฏฐิมันก็อยู่รวมกันมิจฉามันก็มิจฉาอยู่รวมกันกับเฮโรสารพามิจฉามีอำนาจประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับนะและเป็นผู้มีบทบาทที่มีอำนาจมีชื่อเสียงมีกิตติยศมีพวกพ้องบริวารมากมายถ้าเป็นคารวาสก็จะมีแต่ผู้ผู้เชิดชูฟังให้ดีนะครับไปมาเนี่ยเขียนไปมามันแยกไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปไกลแล้วครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะใช่ไหมคนที่ทุศีลโกหกไปหน้าตาใสๆอย่างนี้นะครับจับได้ทาหนังคาเขายังไม่ยอมรับพวกนั้นต้องใส่ครกสาต่ำอย่าสายใจไม่เป็นไรอย่าไปตกใจพี่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีอะไรมีพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรเขาดูแลอยู่แล้วมันจะหนีไปไหนทางน้ำเจอพญานาคทางบกเจอพญาช้างเผือกอากาศเจอพญาครุฑจะอยู่ไหนจะกินนอนตรงไหนเจอแน่นอนอยู่แล้วครับมันถึงยุคมันพี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ไม่ต้องวิตกเพื่อฟังลุงเล่าให้ฟังไปเรื่อย โอเคไหมเอาอีกทีหนึ่งไปมาเนี่ยโอ้ผมก็ไม่ได้อ่านก่อนนั่นจริงๆนะไม่ได้อ่านก่อนสิหน้ากระดาษยังไม่มีอะไรที่แปะเปื้อนนะปกติเวลาผมอ่านหนังสือผมจะขีดเอาไว้หน่อยสิไม่ได้อ่านมีแต่หัวข้อกันเอาไว้แค่นี้สังเกตมาไม่ได้ส่งไฮลงไฮไลท์ไปเลยนะอย่างเงี้ยมีแต่หัวข้อบอกให้เห็นด้วยใช่ไหมนะมันมีแต่หัวข้อนะนะไม่ดูหัวคอทีนี้ฝั่งที่ผมอ่านมาแล้วทีนี้ครับเห็นไหมพืชเลยที่อ่านมาแล้วเนี่ยอ่านมาแล้วเนี่ยนี่อ่านมาบ้างก็มันผ่านมาตั้งกี่หัวข้อแล้วใช่ไหมเต็มพืชเนี่ยอ่านมาแล้วเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านอย่างนี้ผมไม่ต้องมีขีดมันมากอ่ะตืดหน่อยเดียวก็พอแล้วอะไรโอเคยกตัวอย่างให้ดูนานๆๆๆอย่างนี้กำลังอ่านอยู่เวลาเนี่ยก็ขีดแค่นี้ไม่มีอะไรกันไม่ได้คำถามไม่ได้อ่านก็เลยไม่ได้นู่นนี่นั่นเอาไว้นะครับ เอาล่ะอีกครั้งหนึ่งครับคือแยกให้ฟังสองมิติก็พอแล้วข้างในไม่ต้องไปอ่านเลยเสียเวลายาวเวลาเปล่านะนั่นๆๆนะเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าทำนายว่านะไอ้ความฝันที่บอกว่าไอ้หินศิลาเนี่ยนะครับนะเหล็กก็ได้หินก็ได้ทองคำก็ได้เพชรนิลจินดาก็ได้นะควายก็ได้ช้างก็ได้อย่างนี้ดีกว่านะปกติโยนน้ำปุ๊บก็จมหมดแหละมันจะเหลืออะไรล่ะอันนี้มันลอยละล่องไอ้ความฝันชนิดว่านี้แหละพระพุทธเจ้าทำนายทายทักว่าอนาคตข้างหน้านู้นมันจะไปเจอคนชั่วเรื่องอำนาจมันกับพวกกาลปะใช่ไหมล่ะครับเรื่องอำนาจทีนี้ท่านอยู่หน้าจอเจอคนชั่วเยอะไหมหรือว่าเป็นคนชั่วด้วยกันเมื่อก่อนถ้าเป็นคนชั่วด้วยกันกลุ่มเดียวกันก็เข้ากันได้ถ้าเขาเป็นคนชั่วเหมือนกันนะมันก็เฮโรสารพาแหละครับใช่เข้าใจอย่างพอเข้าใจได้นะทีเนี้ยมันเห็นชัดๆกันอยู่แล้วคนชั่วก็ก่อกลุ่มกันนะใส่สีตีอะไรก็ว่ากันไปกลัวเด็กเขาไม่รู้ก็ใส่เข้าไปสัญลักษณ์ใส่เสื้อนู่นนี่นั่น
โอ้อย่างลุงนี่ลุงกระพริบตาหน่อยเดียวโอ้โทษหลีตาก็รู้จริงพูดมาคำสองคำก็รู้แล้วว่าชั่วหรือดีแต่ลุงยังไม่พูดนะเองพูดก็อยู่ยากสิครับใช่ไหมครับเราสู่กันฟังผ่านจอในรูปแบบที่เราพอจะมีปัญญาใส่กันเนี่ยใช่ไหมครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้พอเวลามันจะเกิดคนชั่วอะไรต่างมากมายคนชั่วไม่ต้องคิดอะไรมากนะเมื่อกี้ลุงบอกว่าถือศีลข้อเดียวจะดีไม่ดีก็ไม่รู้เราอย่าเป็นเหตุใช่ไหมคนไหนหาเหตุเนี่ยก็เป็นคนชั่วอยู่นะครับมันจะไปยากอะไรกันพอแค่เนี่ยใช่ป่ะท่านอยู่หน้าจอวันหนึ่งถ้าไปหาเหตุใครบ้างเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองทีเดียวใช่ไหมถ้าไม่หาเหตุใครประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจะเอาไงมนุษย์แค่นี้ก็ถือเป็นคนดีแล้วไม่ต้องไปแบกหามเลยนี่คนดีจริงใช่ไหมเราไม่เป็นเช่นที่เขาว่าใช่ไหมปั้นน้ำเป็นตัวใช่ไหมครับพอได้ข่าวสารหน่อยนึงก็สิ่งที่มันคือแยกดีแยกชั่วไม่ออกเดี๋ยวไหมเพราะนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วให้ได้ไงลุงก็พยายามบอกแล้วว่าถ้าอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วให้ได้มันยากตรงที่มันแยกไม่ออกนะใช่ไหมในกลุ่มนี้มันก็กลุ่มมืดก็คือมืดสถานที่มันมืดอยู่แล้วนายกอเดินก็ไปมืดก็เจออยู่ในมืดนายขอก็ไปมืดก็อยู่ในมืดมันก็กลุ่มเดียวกันกลุ่มมืดเรียกว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับกลุ่มสว่างเดินก็ไม่สว่างนะก็ไม่สว่างก็เห็นหน้าเห็นตากันมันสว่างมันโปร่งใสนึกออกไหมครับใครก็มันก็โปร่งใสเพิ่มเนี่ยก็จับวิธีคิดอยู่แค่นี้หลักคิดอยู่แค่นี้เองนะครับใช่ไหมฮะไอ้คนสะอาดสว่างก็พูดได้หมดสิครับจะพูดได้กับใครดีเนี่ยใครจะเป็นคนฟังก็เหมือนกันจะพูดเรื่องอะไรกับใครและใครเป็นคนฟังเห็นไหมมันต้องดูใครด้วยนะฮะใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครเป็นคนฟังแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดคือใครในโลกนี้แหละครับถ้าจะว่าไปทำไมจริงๆก็อยู่ในกรอบเดียวกันนี่แหละนะบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกเนี่ยคือใครนะเดี๋ยวขึ้นหัวข้อนี้ก็เอาไว้คราวหน้าเอาต่อได้ไหมให้มันจบคนชั่วเรืองอำนาจอย่าลืมนะเป็นการฝันหรือเป็นการนิมิตในเรื่องที่13 14 15 16โอ้เหลืออีก 3-4 เรื่องก็จบแล้วแค่นี้พอไหมอ่ะผมจะอ่านที่เขาพิมพ์มานะครับอันนี้เขาส่งต่อกันเยอะแยะมากมายนะไอ้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายเราจะอ่านเขาดูให้หมดสิอ่านหมดแยกได้แล้วนะฮะดีกับไม่ดีนะครับแยกได้แล้วทีนี้ดูแนวทางเขาสิมันไปยังไงแบบไหนคือในฮือฮาปาร์ตี้กันอย่างเอาละ อนาคตต่อไปภายภาคหน้าคนผ่านสะดานชั่วทุศีลขี้โกงคนหัวประจบสอพรอทุจริตไม่ชอบคนไม่มีความละอายจะได้เป็นที่ยกย่องในสังคมอ๋อจะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนู่นนี่นั่นให้ทำหน้าที่บทบาทนู่นนี่นั่นจะได้ถูกแต่งตั้งก็แปลว่าผู้มีอำนาจจะถูกแต่งตั้งอำนาจวาสนาผู้นำนั่นนะครับคำว่าผู้มีอำนาจคือผู้นำนะครับจำนะครับตรงนี้ผู้นำมนุษย์หรือผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้นำมีอำนาจหรือว่าผู้อำนาจเป็นผู้นำถ้าผู้มีอำนาจดีผู้นำดีผู้มีอำนาจดีมันจะส่งผลดีไปหมดไอ้ก็ดีไปหมดแหละถ้าหากว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีไปหมดแหละโอเคถ้าผู้นำไม่ดีผู้มีอำนาจไม่ดีมันก็แต่งตั้งบุคคลที่นั่นโดยลักษณะที่สอพรอเนี่ยใช่ไหมประจบประแจงสอพรอเนี่ยยกมาขึ้นตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรอย่างนั้นนะกลุ่มพวกนี้มีแต่รับชอบอย่างเดียวโอกาสรับผิดไม่ค่อยจะมีหรอกถ้าพูดถึงว่าแบ่งนะรับชอบ 80% รับผิดแค่20อย่างเงี้ยหรือรับชอบมัน95รับผิดอยู่5ดีๆรับชอบมัน99
รับผิดอยู่หนึ่งดีไม่ดีรับชอบแม่งอย่างเดียว100%เลยผิดไม่มีเลยมนุษย์พันธุ์นี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นมานานแล้ว2,000 กว่าปีมาแล้วที่ว่าเนี่ย3,000-5,000 ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยแล้วปีมันจะหมดจากโลกใบนี้ทีเนี่ยก็ต้องถามตัวท่านเองนะผมเหมือนกันผมก็ถามผมเหมือนกันแหละ ลุงเนี่ยหมดหรือยังที่ว่านั่น ถ้ามันจะเหลือคนจะเหลือสัก 1% 2% เนี่ยถ้ามันจะเหลือ อะไรทำนองนั่นแหละนายว่าไปโน่น โอเคนะเนี่ยพอมีอำนาจก็มีชื่อเสียงชื่อเสียงก็ดูนี่ก็ผ่านจอไงอยู่ที่หน้าจอเยอะแยะไปใช่ไหมครับมาจ่ออยู่หน้าจอเท่าไหร่แล้วใช่ไหมกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่จะชอบหน้าจอผมบอกว่าจะตายกลางจอหรือเปล่าหน้าจอเนี่ยตายไวที่สุดใช่ไหมหน้าจอเนี่ยครับจะบอกทราบไหมยุหน้าจอเนี่ยเด่นก็เด่นไวดังก็ดังไวตายก็ตายไวหน้าจอนี่นะครับไม่ดูเพราะฉะนั้นอย่าเล่นหน้าจอมากจนเกินไปนะถ้าไม่มีดีดูขายคิเตอร์หมดนะดูยิ่งทุกวันนี้มันทึกหมดนะอย่างลุงอย่างเงี้ยยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ได้อยู่แล้วไม่ได้เสียแซงแกล้งนะครับพูดทีก็ดึงเฮิร์บก็มาต่อรู้จักเฮิร์บไหมเออไปเนี่ยนะใครจะบอกว่าอย่างอื่นไม่สนนะครับนะเนี่ยพืชเนี่ยอยู่ในนี้มันเป็นพืชเนี่ยนี่อย่างพืชเป็นยาไงพืชผลไม้เป็นยามันจะแปรสภาพมาไงมันก็เป็นยาจนได้แหละโอเคไหมพืชเป็นยายาก็มาสูบเชื้อก็มีให้สูบยาสูบเห็นไหมชัดได้อย่างที่ใครจะบอกบุหรี่ก็ช่างสิครับยาโอเคนะพอได้นะครับกลุ่มพวกที่นี่พวกนี้นะครับจะมีบริวารมากๆเนี่ยนะพวกไม่ดีจะพาอะไรต่างถ้าลงเรือก็คือเรือคว่ำแล้วครับไม่ดีเนี่ยไม่ได้แล้วครับเอาจริงๆถ้าลงเรือคว่ำนะเดี๋ยวมันเจอพายุพวกนี้ใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าเป็นคารวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดชูแปลว่าถ้าคนไม่ดีเป็นคารวาสคนไม่ดีจำนวนมากก็เชิดชูบูชาไปไหนก็เชียร์กันให้เละตุ้มเป๊ะเชียร์กันทั้งหมดทั้งวันทั้งเมืองไปไหนก็เชียร์กันนะตะโกนไม่เพียงช้อไม่พอใส่เสื้อให้มันสีเดียวกันเชียร์เข้าไปตบเข้าไปคนมีปัญญาก็หลงไหลคลั่งไคล้ต่อไปอีกทีนึงเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีคนมีปัญญาถึงแยกแยะได้ที่ว่าเนี่ยนะไปไหนมาไหนก็แบ่งกันครับบ้านครับเมืองเข้าใจอย่างนะคนไม่ดีไปอย่างนั้นขู่กันโชคบ้างสารพัดตัวอย่างที่เห็นเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชัดมากนะฮะบ้านเมืองเรานะครับชัดมากๆมันมีตัวแสดงอยู่ตัวผู้ตัวเมียตัวเนี่ยตัวผู้2ตัวว่ะผมเรียกว่าสัตว์ตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวที่มีตำแหน่งหน้าที่นะฮะมีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ใจอย่างมีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะใช้อำนาจข้างบนทินหรือเปล่าไม่แทบนะครับตำแหน่งหน้าที่มีแน่ดูสิกลางผมเรียกเป็นตัวนะให้รู้ไว้ผมไม่เรียกมันโอเคนะ สังเกตเอาพี่ท่านมีหูท่านมีตานะครับแล้วต่อไปก็ฝูงชนมีฝูงชนโอ้โหก็จะเป็นควายทีเนี้ยมีฝูงชนแห่แหนให้การต้อนรับขับสู้โอ้โหแห่แหนต้อนรับขับสู้โอเคไหมครับ เรียกได้ว่าเป็นกระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้นๆโอ้โหลงไปประเทศนั้นพระเจ้าได้ไงต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นประเทศสังคมของประเทศนั้นมีความเจริญหรือเจริญขึ้นไปหรือจะเสื่อมลงนะครับมันจะบอกดีมันก็เจริญขึ้นแย่มันก็จะเสื่อมลงก็แค่นั้นเองนะครับถอยหลังเข้าคลองไงนะมันผ่านมากี่ร้อยปีถอยหลังเข้าคลองจะเอาเนื้อเดิมๆไม้หรือเปล่าประมาณนั้นครับโอเคไหมก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ้าว
ไม่เขียนตรงจังเนี่ยว้ายลุงไม่อยากจะอ่านมันตรงจนเกินไปเห็นอยู่ในคำว่าสมาคมสังคมนะชุมชนอย่างเงี้ยหรือสันนิบาตสันนิบาตชนสภาสันนิบาตมีคำว่าสภาเข้ามายุ่งเกี่ยวเอาเริ่มแต่ถ้าเป็นบ้านเราสภาตำบลมีไหมครับเนี่ยเห็นไหมสภาหมู่บ้านสภาตำบลมีไหมครับสภาอำเภอมีไหมสภาจังหวัดมีไหมเห็นไหมมันก็มีสภาทั้งนั้นนะครับสภาอะไรล่ะสภาอุตสาหกรรมเห็นไหมเห็นไหมสภาทั้งนั้นน่ะเห็นหรือยังเห็นไหมสภาอะไรกันสภาแพทยสภาอย่างนี้เป็นต้นมันก็สภาทั้งนั้นนะครับเห็นหรือยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็สภาทั้งนั้นสิวะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมันก็คือสภาหนีไม่พ้นก็ว่าสภาภาษาพวกนี้ทั้งนั้นนะครับโอเคไหมจะเป็นสื่อบอกประตูหน้าต่างของสังคมเป็นอย่างดีอ๋อเนี่ยเพราะงั้นเราอยู่ในสังคมต้องมีหูมีตาก็ต้องมีสติมีปัญญาพอที่แยกแยะแยกย่อยให้มันได้คนที่พัฒนาได้แล้วถึงจะรู้นะฮะมีพัฒนาได้แล้วถึงจะแยกได้นะครับกำลังพัฒนาก็ก็แยกอยู่แล้วก็แยกแยะได้คนนี้เลยครับพัฒนาแหละพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาจิตของเรานั่นแหละจะพัฒนาแหละครับคำว่าพัฒนาเนี่ยกายใจจิตของเรานั่นนะครับโอเคนะมันถึงจะรู้เช่นเห็นชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับยืนอยู่ตรงกลางของเขาควายเงี้ยเขาควายมันจะชนกันอยู่ตรงกลางก็มองให้มันขาดของสองข้างพิจารณาให้มันได้มันก็ถือว่ามีปัญญาในทีมันเองประมาณนั้นนะครับนะประเทศใดก็ตามทีที่มีมนุษย์ที่เป็นตัวแทนลักษณะที่ว่านี้เห็นไหมโอ้โหคุณจำแน่มากในลักษณะที่ว่านี้จะได้รู้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาเอาแต่เสียงนั้นโอ้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละจะเลือกเอาเกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้าเป็นนักบวชนักพรตก็เป็นลักษณะนี้ลักษณะเดียวกันหมดนักบวชก็จะไปตามเนี่ยดูมาพูดจังค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยเงินเทเข้าไปสิซื้อไปสิจะเป็นซื้ออะไรสารพัดซื้อนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลสังเกตไหมฮะนามสกุลต่างๆนานามาเป็นพรวนเลยแล้วครับค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นลุงพูดโอกาสผิดน้อยนะครับฟังให้จบสิครับพูดมาเกินกว่า30 ปีนะเนี่ยอุ้ยนานกว่าสิครับนานกว่า30 ปีพวกนี้คำว่าค่าของคนเนี่ยต้องฟังใหม่ครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเอาไว้ก่อนหรือค่าของคนหรือคนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นฝั่งซ้ายนี่ถูกหมดแต่ตัวหลักค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหรือผลของงานไอ้ตรงนี้น่ะเรายึดตรงนี้เป็นหลักนะครับในการที่จะวินิจฉัยอะไรก็ตามที่กับใครก็ตามในโลกใบนี้ใช่ไหมครับค่าของคนคนนั้นเขาอยู่ที่ผลของงานของที่เขาทำเขาทำเจริญรุ่งเรืองเขาประกอบสมาชีพชอบก็จะรุ่งเรืองไปตามบทบาทลีดาของเราเราชื่นชมบูชามนุษย์พันนี้เอาไว้นะให้มีเยอะเพิ่มพูนเยอะในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติของเราเนี่ยต้องแยกให้ขาดนะครับใช่ไหมฮะใช่นะต้องคอยดูคอยรู้คอยติดคอยตามนะครับเรื่องคนเนี่ยคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของความสามารถของคนนั่นเองหรือว่าผลของการกระทำโอเคไหมครับชัดเจนนะฮะตัวนี้คือเป็นตัวอมตะตัวมันอยู่ได้อยู่ดีอยู่ยั่งอยู่ยืนอยู่จนตลอดชีวิตจะหามีไม่หามีไม่หรือหาไม่มีอันเดียวกันแหละหามีไม่หาไม่มีจนกว่าจะหาชีวิตไม่มีไปเผาไปแล้วอ่ะใช่ปะจนตายจนได้ไปเผาหาไม่มีหามีไม่สำนวนหรือเปล่าภาษาสำนวนหรือเปล่าจนกว่าชีวิตจะหามีไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่เจอก
็แปลว่าตายไปเผาแล้วนะก็มีแต่ชื่อชื่อไว้ประดับไว้ในโลกาใช่ไหมมีชื่อเสียงเรียงนามพูดกันมา100 ปีก็ไม่จบเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเถียงดุงไหมเนี่ยใช่ไหมครับเถียงดุงไหมเนี่ยลูกหลานไม่รู้จักพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ไหมไม่ต้องสอนมากหรอกโอ้ยแค่4-5 บรรทัดก็จบนะไล่ยาวมาเยอะรำคาญลูกใครเมียใครงี้อย่าไปลากมันมาพอใช่ไหมครับลากมาทำไมประวัติพวกนั้นตายนอกเปื่อยไปเรียบร้อยแล้วเอาแต่ผลงานมาพูดไอ้ลูกเลนใครอยู่ไปพูดเอาหน้าตามาถ้าจะมีหน้าตานะเออรูปร่างงี้คนเก่งคนดีคนมีประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองเงี้ยใช่ไหมช่วยอยู่ทำอนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้บูชาเช้าสายบ่ายเย็นบอกลูกหลานต่อๆกันไปตื่นเช้ามาก็หาดอกไม้บ้านไหนใกล้เอ้าดอกไม้อะไรก็ว่าดอกมะลิดอกก็ว่าเออไปบูชาหน่อยไปอะไรแบบนั้นใช่ไม่ใช่ยากใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าหรือว่าไปหนุนเอาดอกไม้ไปบูชาจอมปลวกเหรอโอ้ยไม้ตะเคียนเหรอล้มตายไปตั้งนานแล้วพอแล้วใช่ป่ะไอ้ที่ว่ามานี่นะโอเคนะเอาละ เสร็จแล้วก็แปลว่าทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4มันคืออะไรพุทธบริษัท4มันคืออะไรเอานักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงก็คืออุบาสิกานักเบียดฝ่ายชายก็คืออุบาสกใช่มั้ยทั้งหมดรวมหลวงจ้องพุทธบริษัท4คำพูดคำนี้มันแปลความไปถึงนู่นอ่ะ 7-8 พันล้านคนนะคุณโยมคำว่าพุทธบริษัท4มันแปลความไปอย่างนั้นนะเออมีไหมนักบวชเนี่ยหญิงมีไหมชายมีไหมถ้าพูดถึงศาสนามีไหมนักบวชศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรต่างๆนะฮินดูมีไหมหญิงเป็นยังไงชายเป็นยังไงก็ไปรูปนั้นนอกจากนักบวชนักเบียดมีไหมทีนี้อย่าผูกขาดนักบวชก็อย่าผูกขาดเหมือนกันใช่ไหมอย่าผูกขาดสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งตัวเองรู้มากแค่ไหนรู้จริงแค่ไหนรู้หมดหรือเปล่าประพานนี่แหละครับไม่ใช่อ้างเอาโหนแต่พุทธภืออย่างนี้ไม่เอาส่วนมากก็มีแต่โหนอย่างเดียวแหละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยโหนนะกลุ่มพระเจ้าก็โหนเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยใช่ป่ะกลุ่มพระศาสนาก็โหนเดี๋ยวพระศาสดาพระองค์ก็ไปเวรตั้งนานแล้วยังโหนอยู่ประมาณนั้นใช่ป่ะพี่ปีไหนจะรู้จักตัวเองนี่แหละครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันน่าจะโอเคนะ 7-8 พันล้านคนณวันนี้น่าจะเป็นรูปนี้ซะมากกว่าพอไหวไหมพี่พูดแล้วก็วิจารณ์ไปด้วยลูกขอโอ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละพูดแล้วก็สังเคราะห์ไปด้วยแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับมันเป็นสไตล์ลุงไม่รู้จะว่าไงแล้วครับนั่นๆๆถ้าหากว่ามีข้อกันตรงนี้มันจะไปรู้ได้ไงล่ะโอเคนะพอแล้วมั้งพอแล้วละครับมันไปนักบวชแล้วนี่เอาล่ะที่นี่กลับมาถึงตัวนี้โอ้มันไปกันเยอะนะไม่อยากจะไม่เกี่ยวมันมาถึงนักบวชนั่นก็เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เนนต่อละโอ้ยไปเอาก็พูดไปแล้วมันก็นั่นๆๆดูซิท้ายๆว่าไงองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นไหมมาพูดถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เนี่ยองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าคารวะจะเป็นผู้คาดการได้เองฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าคารวะก็จะรู้เองไม่มีทางรู้แล้วยกเว้นคารวะคนนั้นปฏิบัติตนให้ถึงขั้นเท่ากับพระอริยเจ้าก็พวกนี้ก็แปลว่าเนี่ยคำเขียนเนี่ยคำเขียนเนี่ยก็ไปยกย่องนักบวชเห็นไหมครับใช่ป่ะแล้วคารวะมันคนระดับนะครับให้รู้ไว้นะครับคารวะนี่ก็ตีความว่าเป็นปุถุชนธรรมดาคารวาสนะถือเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาจะไม่มีทางรู้เด้อเลยครับว่าอริยะเนี่ย
มันจะขนาดไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับไม่มีทางรู้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคฤหัสถ์อยากจะรู้ว่าอริยเจ้าหรือว่าเป็นพระสงฆ์กับพระอริยสงฆ์โสดาสกิทาอนาคาและอรหันต์คฤหัสถ์ต้องพัฒนาตัวให้ถึงเดียวกันระดับเดียวกันจึงจะรู้ครับจึงจะรู้ครับอ้าวจริงๆจึงจะรู้ครับจึงจะรู้กรณีอย่างนี้จะรู้ได้เลยฟังให้ดีครับคารวาสกับพระอริยะเจ้าโอเคนะถ้าจะรู้นะต้องนั่งอยู่ไม้กระดานแผ่นเดียวกันจำให้ดีครับ1ต่อ1แล้วก็มีคานอยู่ตรงกลางจุดหมุนตรงกลางเนี่ยฮะมันจะกระโดดไปกระโดดมามันจะคำถามคำตอบอยู่ตรงนี้เองครับมันจะวัดกันตรงนี้เขาเรียกว่าดีเบตยุคนี้เขาเรียกว่าดีเบตนะฝั่งหนึ่งถามฝั่งนั้นก็ตอบนั่งอยู่ไม้กระดานกระดกไปกระดกมาเนี่ยครับนะถามไปตอบมาถามมาตอบไปไอ้คนที่อยู่ข้างๆนะถ้ามีนะฮะก็จะรู้เองนี่แหละครับว่าเขาสนทนากันยังไงนะคนไหนที่มีปัญญาคนที่อยู่ข้างๆนะนั่นนะมียาเท่าเทียมกับคนสองคนทะเลาะกันไอ้โทษคนสองคนโต้ตอบไปมาก็เรียกว่าปุจฉาวิสัชนานะครับปุจฉาวิสัชนาระหว่างคารวาสกับพระอริยเจ้าที่ว่าหรือพระอริยเจ้าต่อพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ากับพระอริยเจ้าเนี่ยครับอย่าลืมนะฮะมันมีคำสำนวนมันมีสำนวนตรงนั้นบอกว่าแมลงวันมันไม่อะไรนะแมลงวันมันก็ตอมแต่สิ่งสงสกปรกหรือในหนึ่งบอกเสือไม่กินเนื้อเสือเห็นไหมมันจะมีคำนี้อยู่นะแปลว่าเขาจะไม่ให้ร้ายกันเห็นไหมสังเกตไหมครับเขาจะไม่ให้ร้ายกันมึงจะช่วยไงกูก็ไม่ให้ร้ายมึงเห็นไหมฮะเขาเรียกว่ากลุ่มแมลงวันเจอของเหม็นของบูดมันก็ชอบของเหม็นบูดนะมันก็จะไม่ทะเลาะกันมึงก็บูดกูก็บูดเข้าใจไหมครับมึงก็ชอบกูก็ชอบของบูดของเน่าคือกลุ่มแมลงวันมันจะเป็นยังไงนะครับพอได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีคำว่ามันต้องคานกันถ้าหากว่าพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์นั่งไม้กระดานกันไม่ว่าถามตอบถามตอบไปมาแล้วก็เกรงใจกันเนี่ยเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันมันอยู่ในสัญ